ดอกกุหลาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรทุกอย่างก้าวหลวงพี่ก็จะตึกธรรมะไปทุกอย่างก้าวตึกธรรมะหรือดวงธรรมหรือองค์พระไปด้วยและทุกอย่างก้าวก็จะภาวนาสัมมาอรหังรักษาใจตลอดทุกเส้นทางเพื่อที่จะให้ญาติโยมที่ได้มาโปรยดอกกุหลาบในวันนี้ได้บุญอย่างเต็มที่พอเห็นญาติโยมเนี่ยรู้เลยว่าเราต้องนิ่งเราต้องตรึกธรรมะเราต้องให้บุญให้บุญกับโยมมากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้บุญเป็นคำพูดแต่โยมรู้ไว้เลยว่าพระทุกรูปเนี่ยในใจเนี่ยท่านคอยอนุโมทนาบุญกับโยมเหมือนกันว่าสิ่งที่โยมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าศาสนาของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตแน่นอนแล้วหลวงพี่ก็คอยพยายามแทบจะกลั่นแทบจะหลับตาเดินแทบจะให้องค์พระใสๆดวงแก้วใสๆนึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทุกวินาทีเนี่ยมีคุณค่าสำหรับญาติโยมมากๆทุกอย่างก้าวเป็นอย่างแก้วหลวงพี่เนี่ยกลั่นกุหลาบเนี่ยให้เป็นแก้วทุกชิ้นเลยจ้ะแล้วก็ทุกอย่างก้าวก็เป็นองค์พระก็จะผุดจากกลางท้องหลวงพี่ทุกก้าวเหมือนเช่นกันเดี๋ยวจ้ะหลวงพี่จะเดินสัมมาอรหังแล้วก็ตึกองค์พระไปองค์พระจะไปในท้องตลอดแล้วก็จะเดินไปเรื่อยแล้วก็จะตึกไปเรื่อยแล้วก็อนุโมทนาบุญไปกับโยมด้วยนะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยแบบว่าเต็มตัวแบบเอาก็ต้องเอาดอกไม้ที่สวยที่สุดแบบหอมที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเต็มตัวแบบคือพูดง่ายๆบุญนี้เราไม่เคยได้รับเลยนะคะจากหลวงพ่อเนี่ยก็แบบว่าแล้วยิ่งมาอยู่ในพิธีการวันนี้นะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยแบบอยากร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะแค่เดินเข้ามาในงานก็ปลื้มแล้วอะค่ะปลื้มแล้วยิ่งมาเห็นพระน้องชายพระที่เรารู้จักก็ยิ่งปลื้มจนน้ำตาไหลไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาเพราะว่าเราไม่เคยได้เจอประสบการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เจอก็ปลื้มได้แต่ปลื้มแต่ไม่รู้จะพูดคำไหนว่าปลื้มที่สุดเมื่อก่อนเคยเห็นในทีวีก็มองแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแต่เราได้มาเจอตรงนี้จริงๆแล้วมันยิ่งกว่าในทีวีที่เราร่วมตรงนั้นมันบอกไม่ถูกบรรยายไม่ถูกรู้เท่าว่ามันเหมือนความสุขที่มันอยู่ข้างในนี่มันออกมาได้หน้าที่หน้าตาที่คำพูดแล้วที่สายตาที่เราถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยมันสุดๆเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยปลื้มจนไม่จะปลื้มยังไงเนี่ยนะได้มาอยู่ที่นี่ถึงจะรู้ว่าการโปรยดอกไม้เนี่ยเดินบนกีบกุหลาบเนี่ยเพิ่งจะรู้รสชาติวันนี้เองว่าเป็นยังไงมันโอ้โหมีความสุขมากเลยอ่ะถ้าใครไม่เคยมาทำนะต้องมาศึกษากับธรรมะอยู่ที่นี่ถึงจะรู้ว่าการโปรยดอกไม้การเดินอยู่บนเก็บกุหลาบเนี่ยเป็นยังไงปื้ม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 มากเลยค่ะและเป็นภาพอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยในชีวิต
ที่เราเห็นดอกกุหลาบเนี่ยต่อกันยาวถึง4กิโลเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพอะไรที่ประทับใจซึ่งไม่นึกไม่คิดเลยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีความคิดที่ให้ลูกๆได้สร้างบุญได้สร้างบารมีให้ทุกคนได้เพิ่มบุญอย่างที่สุดของชีวิตในลูกๆกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีวันนี้ให้ลูกๆได้มาสร้างบุญได้สร้างบารมีขอบุญนี้น้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและหายป่วยเป็นอัศจรรย์แล้วเป็นผู้ที่นำลูกๆทั่วโลกนี้ให้บังเกิดสันติสุขเกิดขึ้นในโลกนี้ให้ได้โดยเร็วพลันด้วยเถิดค่ะFrom the moment I saw you, from the moment I looked into your eyes, there was something about you I knew that you were once in a lifetime, a treasure near impossible to find. And I know how lucky I am to have you, 'cause I've seenThat could take your breath away. The beauty of the setting sun that ends a perfect day. And when it comes to shooting stars, I've seen a few, but I've never seen anything. Oh, no, I've never seen anything.I saw you from the moment I looked into your eyes.